เรื่องของคุณสมบัติเป็นประเด็นที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องเข้มงวดมากๆนะคะใช่ครับหลังจากที่เกิดกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินที่แต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเพราะอำนาจชี้ขาดรายชื่อและตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่ที่นายกรัฐมนตรีทั้งหมดซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องมีความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อรัฐมนตรีที่แต่ละพรรคส่งเข้ามาค่ะคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงที่มีกระแสข่าวเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้มงวดอาจทำให้หลายคนไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีในชุดครม.แพทองธาร1นี้นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้มงวดและต้องช่วยการตรวจสอบหลายฝ่ายส่วนกรณีรายชื่อรัฐมนตรีที่ประเด็นความกังวลเรื่องคุณสมบัติอย่างเช่นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคุณชฎาไทยเศรษฐ์คุณสันติพร้อมพัฒน์และคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นั้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องมีการตรวจสอบจากหลายฝ่ายและขณะนี้ยังไม่มีเดดไลน์ส่งรายชื่อรัฐมนตรีรวมถึงรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่เรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่จะพูดคุยกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนี่คือเป็นการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะก่อนที่จะมีการส่งรายชื่อกันเข้ามาทั้งหมดนะคะฟังเสียงคุณแพทองธารชินวัตรกันค่ะเมื่อวานนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องของตำแหน่งเลยนะคะเมื่อวานที่มาก็คือคุยเรื่องงานว่าท่านนายกเศรษฐาทำอะไรถึงตรงไหนบ้างแล้วก็ได้คุยถึงตัวบุคคลที่จะต่องานนะคะคุยเป็นเรื่องนี้ค่ะยังไม่ได้คุยเรื่องครม.เลยค่ะตอนนี้จะเรียบร้อยไหมคะในส่วนของคำว่าน่าจะยังน่าจะไม่ถึงกับเรียบร้อยเลยแต่ว่าได้คุยกันคงได้ความคืบหน้าแน่นอนค่ะเรื่องของพรรคร่วมต้องให้เขาลองคุยกันของพรรคร่วมก่อนส่วนของพรรคร่วมก่อนว่าคุณสมบัติของแต่ละคนเนี่ยให้พรรคร่วมเขาสกรีนของเขาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวว่ากันท่านนายกก็เข้มเรื่องนี้แล้วก็เป็นกังวลเรื่องนี้มากก็จำเป็นอ่ะนะคะถ้ามีรายชื่อของพรรคร่วมถ้ามีรายชื่อของลูกคนทั้ง4ท่านไม่ว่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัสคุณชาดาท่านสันติแล้วก็คุณเอกนัทมาคิดว่ามันต้องมีเรื่องที่ต้องสอบถามกันก่อนใช่ไหมมันต้องสอบถามว่าจริงถ้ามีชื่อเหล่านี้ที่กังวลสงสัยกันเนี่ยถ้าส่งไปทางทำเนียบด้วยแล้วเนี่ยว่ายังไงนะคะก็ต้องช่วยกันเช็คหลายฝ่ายเพราะเราเองก็ไม่ใช่เป็นคนกฎหมายนะคะเราอาจจะต้องมีทีมดูก่อนด้วยแล้วก็ส่งอีกทีนึงคือเอาเป็นว่าต้องเช็คแล้วเช็คอีกรอบยังไม่ได้ไฟนอลสุดท้ายกันนะคะแต่ว่าในเรื่องของพลังประชารัฐก็ให้ทางพลังประชารัฐไปเคลียร์เองดีกว่าให้เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะเคลียร์กันเองดีกว่าท่านนายกคะลุงป้อมได้ติดต่อมาพูดคุยกับท่านนายกบ้างหรือเปล่าไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยแล้วได้แสดงความยินดีอะไรไหมคะเพราะเห็นว่าท่านมีส่งดอกไม้มาค่ะนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าเมื่อวานนะคะคขณะที่บรรยากาศที่อาคารชินวัตร3เมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะก่อนการประชุมสสพักเพื่อไทยบรรดาคณะกรรมการบริหารพักแกนนำสสและสมาชิกพักเพื่อไทยร่วมกันอวยพรวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าให้กับคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งตรงกับวันนี้21สิงหาคมคุณแพทองธารก็เดินมาพร้อมกับคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้นำเอาเค้กสกรีนรูปภาพของคุณแพทองธารในชุดสีขาวขณะกำลังแถลงข่าวครั้งแรกหลังรับพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เค้กก็มีข้อความนะคะ HBD ที่ย่อมาจาก Happy Birthday ครับ HBD 38 and Happy New PM#31แล้วก็ร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday ให้นางสาวแพทองธารซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะท่านนายกก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพบรรยากาศเป็นที่ระลึกและร่วมกันถ่ายรูปกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยและเมื่อวานก็มีการเปิดใจของถึงคุณเศรษฐาด้วยนะคะว่าเป็นสุภาพบุรุษอย่างมากคนหนึ่งที่เคยรู้จักมาบรรยากาศชื่นมื่นไปอย่างมากค่ะ